ทำยังไงเราจะมีแอปเปิ้ลกินในบ้านเราอันดับแรกก่อนนะครับถ้าผมปลูกได้ในบ้านเราได้เนี่ยผมก็จะสามารถขยายต่อให้กับคนอื่นที่มีความสนใจเอาไปทำต่อได้อีกนะครับผิดลองถูกด้วยการซื้อผลมากินแล้วก็ลองเพาะพันธุ์ดูว่าเมล็ดที่ผมเพาะพันธุ์เนี่ยมันจะอยู่รอดไหมทีนี้โอกาสทำไปทำมามันรอดแต่มันก็ไม่ใช่ว่ารอดทุกเมล็ดนะครับทำที่แรกทำร้อยเมล็ดอาจจะรอดอยู่สัก 4-5 เมล็ดก็ถือว่าดีนะครับจากนั้นมาผมก็พัฒนาไปเรื่อยว่าทำยังไงให้มันได้ 90% พอมันรอดเยอะขึ้นกว่าเดิมผมก็เลยเอาเมล็ดที่เพาะได้นะครับเอามาลงปลูกที่ดินปรากฏว่ามันจะเดินงอกงามเร็วนะครับหลังจากที่ลงดินผมก็เลยเตรียมพร้อมที่จะทำโครงการโปรเจกต์ขึ้นมาถ้างั้นเรามีที่ดินอยู่10ไร่แม่ยกให้ก็ลองจะเอาไปปลูกในแปลงที่แม่กับพ่อเคยปลูกอ้อยและก็มันสำปะหลังดูนะครับเสร็จแล้วก็ทำตามรูปแบบที่เราศึกษามาในอินเทอร์เน็ตปลูกมา3ปีนี่เพิ่งจะเห็นดอกปีนี้แต่ที่เป็นผลแล้วยังไม่มีนะครับแอปเปิ้ลของผมที่ทำมา3ปีที่ปลูกด้วยเมล็ดแล้วก็เป็นผลติดลูกให้เห็นนะครับแต่ผมมั่นใจว่าที่ทำมาทั้งหมดมันน่าจะได้ผลนะครับ